นัดกับคุณวราอยู่ไหมท่านอธิบดีมีนัดตีกอล์ฟค่ะส่วนคุณวราอยู่ในห้องเก็บของเพราะจะขยายเป็นครัวให้คุณหนูดาวเดี๋ยวหนูจะไปเรียนเทอร์คุณมานะคะไม่ต้องหรอกเชิญคุณดาวมาพบฉันดีกว่าค่ะอะไรนะนี่คุณพงศกรอยากพบดาวเหรอจ๊ะค่ะช่วยไปบอกเขาทีนะว่าดาวไม่สบายดาวไปพบเขาไม่ได้หรอกคุณหนูเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไปบอกเขาตามนั้นแหละจ้ะถึงขนาดลงมาพบฉันไม่ได้เลยเหรอคุณดาวเป็นอะไรมากหรือเปล่เด็กบอกว่าเธอไม่สบายอ่ะเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปหาหมอไหมเธอเป็นอะไรเธอบอกฉันมาสิปวดหัวเจ็บคอหรือว่าเธอเป็นอะไรตัวก็ไม่ร้อนนี่ไม่น่าจะมีไข้อ่ะนี่ดาวเธอเป็นอะไรเธอบอกฉันมาสิดาวอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะคุณกำลังทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมหนูเป็นคู่มั่นของพี่โป้นะคะแล้วหนูก็ไม่ใช่หลานแท้ๆของคุณด้วยที่คุณมาหาหนูที่ห้องมันก็เป็นอะไรที่เกินความจำเป็นอยู่แล้วหรือยิ่งคุณมาแตะเนื้อต้องตัวหนูมันยิ่งน่าลำบากใจค่ะอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะดาวดาวมากเลยนะคะว่าดีรู้ว่าคุณเป็นห่วงดาวแต่ความเป็นห่วงเรามันจะมีประโยชน์อะไรอะคะถ้าเขาเห็นเราเป็นอื่นนะแท็กจะข่มใจไว้ไม่อยู่แล้วนะคะแม่ถึงนางดำจะตีตัวออกห่างจากคุณน้องเหมือนที่วดีสั่งมันไว้อะแต่คุณน้องอะสิคะแม่กลับไปหามันถึงห้องอะวดีจะทำยังไงกับคุณน้องดีอะคะทำไงอะหรอง่ายนิดเดียวแกก็ไปบอกคุณน้องให้มาแต่งงานกับแกสิอะไรนะคะแต่งงานตกใจทำไมอ่ะแกไม่อยากแต่งงานเหรอเป็น
ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่ว่าดีแค่ไม่อยากจะให้คุณน้องคิดว่าเรารวบรัดเขาเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะมองเราไม่ดีนะคะโอ๊ยว่าดีนี่เลิกเล่นบทน้ำนิ่งใสไหลเย็นได้เลยนะยะถ้าไม่รีบเข้าเรื่องแต่งงานเนี่ยนะแกไม่กลัวหรอว่ามันจะมีอะไรมากขึ้นไปกว่านี้ระหว่างคุณน้องกับนางเด็กนั่นคุณว่าอะไรคะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะไม่เป็นไรจัดฉันไหวมอบให้คุณรัฐผู้เป็นทั้งชีวิตและหัวใจคุณวลัยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าจ้ะเดี๋ยวเธอสองคนไปพักก่อนก็ได้นะจ๊ะหนูให้มาทำไมคุณดวงกับคุณรัฐเคยเป็นคนรักกันงั้นเหรอสวัสดีค่ะดิฉันดวงแรมอ่อนนะคะเป็นญาติของคุณสุดาบันดาลที่คุณหมอให้กลับไปบ้านเมื่อวานนี้นะคะคือดิฉันสงสัยค่ะว่าทำไมคนไข้ถึงไม่มียาให้ทานเลยคะผู้ป่วยแจ้งความประสงค์ว่าจะขอยุติการรักษาทั้งหมดแล้วกลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับงั้นหมายความว่าคนไข้ขอกลับบ้านเองงั้นเหรอคะใช่ครับคุณสุดาบอกว่ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องรีบไปสาดสางทางสถาบันจะอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษครับแล้วเขาบอกหรือเปล่าเขาว่าเรื่องสำคัญนะเรื่องอะไรไม่ทราบสิครับเรื่องสำคัญอะไรถึงขนาดไม่รักษาตัวชีวิตข้าก็มีแค่เองนางดวงแล้วก็ดาวเท่านั้นล่ะแต่ยังมีอีกเรื่องนะที่ข้าคิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้ว่าพี่ดาจะไปบอกเรื่องนั้นกับดาวพี่ดา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 ไหมสุดาเหรอเพิ่งออกไปข้างนอกเมื่อกี้เองแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนว่าจะไปหาดาวใครน่ะก็ต้องหาดาวสิครับนะดวงจะถามว่าประดาอยู่ได้หรือเปล่าอ่ะแต่ดาวปิดเครื่องนะครับตกลงยังไงแน่ครับนะดวงถ้า
ประดาจะไปหาดาวที่บ้านท่านอธิบดีแล้วทำไมนะดวงต้องนั่งไม่ติดด้วยครับทำเหมือนจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะก็ถ้าพี่ดาไปหาดาวเฉยๆนะก็ไม่ห่วงหรอกแต่นี่มันแต่อะไรครับเอาเถอะนะต้นอย่าเพิ่งถามอะไรนะตอนนี้ได้ไหมพาน้าไปหาดาวเร็วๆเถอะครับครับที่พี่ดาจะเจอดาวให้ได้ต้นมีทางลัดทางอื่นไหมทางนี้เร็วสุดแล้วครับนาดวงว่าแต่นาดวงจะไม่บอกผมจริงๆเหรอครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายของดาวก็แล้วกันต้นช่วยน้าหน่อยได้ไหมครับOh.